คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์แล้วก็ขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั้งในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะสาธุวันนี้ก็เป็นวันทำงานวันแรกนะจากที่เราหยุดยาวในช่วงสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ส่วนใหญ่ก็จะกลับ
ไปเยี่ยมภูมิลำเนากลับไปเยี่ยมบ้านเพื่อที่จะไปไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้บุพการีแล้วก็ไปทำบุญนะไปทำบุญเอาเรียกว่าเอารอยยิ้มเอารอยยิ้มไปฝากคนที่บ้านนะให้ได้มีกำลังใจนักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันนะใครเอารอยยิ้มไปฝากคนที่บ้านบ้างสาธุนะยิ้มแล้วรวยใช่ไหมยิ้มรับทรัพย์นะทรัพย์ก็จะมากับรอยยิ้มนั่นแหละบางคนว่าเอ๊ทรัพย์มันไม่มีชีวิตนะไม่มีวิญญาณคลองนะจะมาได้ไงนะใครว่าทรัพย์ไม่มีวิญญาณคลองบ้างลองไปหยิบดูสินะ ลองไปหยิบดูนะเดี๋ยววิญญาณคลองจะแสดงตัวขึ้นมาทันทีนะเพราะนั้นนี่ถ้าเราขยันยิ้มนะขยันยิ้มเดี๋ยวทรัพย์ก็จะมานะเดี๋ยวทรัพย์ก็จะมายิ้มแล้วรวยนะทักทายกันด้วยเพลงตะวันธรรมนะสั้นประเพณีสงกรานต์หรือประเพณีวันขึ้นปีใหม่นะก็มีไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะก็ยังมีในรอบๆประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนะที่กัมพูชาลาวเวียดนามพม่านี่ก็มีประเพณีสงกรานต์เหมือนกันนะเขาก็นิยมทำกันบางทีเขาก็เรียกว่าทำบุญรวมญาตินะหรือที่เราคุ้นๆกันก็คือทำบุญปุพพะเปตพลีนะก็คือรวมญาติพี่น้องทั้งที่มีชีวิตอยู่ทั้งที่ลาโลกไปแล้วแล้วก็นำรูปภาพหรืออัฐินะมาทำบุญทำบุญอุทิศบุญกุศลให้แล้วก็มีการส่งน้ำพระส่งน้ำพระส่งน้ำพระพุทธรูปนะนานๆทีปีหนนะเอาลงจากหิ้งมาแล้วก็นิยมที่จะปัดกวาดนะทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาการที่เราได้มีโอกาสกลับบ้านนะไปขอขมาต่อคุณพ่อคุณแม่หรือบุพการีผู้มีพระคุณต่างๆครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยเป็นประเพณีนิยมนะที่เราทำสืบทอดกันมาในวันขึ้นปีใหม่การขอขมาต่อผู้ที่เราเคารพนับถือเนี่ยมีผลนะมีผลมากในการดำเนินชีวิตของเราแม้แต่พวกเราเป็นชาวพุทธเคยทำวัดเช้าวัดเย็นกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมใครทำวัดเย็นเป็นประจำบ้างสวดมนต์ทำวัดเย็น
สาธุนะทำวัดเย็นนี่เราสวดบทไหนจำได้ไหมทำวัดเย็นคืออะไรนะทำวัดเย็นก็คือการขอขมาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะตอนที่เราสวดมนต์เสร็จจบในบทพุทธาภิกขิติงแล้วเราก็ตอนจบเนี่ยเราก็จะหมอบกราบลงไปเราก็จะกล่าวคำว่ากาเยนะวาจายะวะเจตสาวานะจำได้ไหมเราสวดจบบทสังฆาภิกขิติงก็เหมือนกันก็กาเยนะวาจายะวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังจบบทสังฆาภิกขิติงก็จะหมอบกราบลงไปนะกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมยายังนะสังโคปฏิคันหัตตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเคอย่างเงี้ยนี่คือเป็นการกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรัยนะกล่าวคำขอขมาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำไมต้องกล่าวคำขอขมาโดยคำแปลก็คือด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสิ่งใดที่เราได้ล่วงเกินต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อดโทษนะในสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้สำรวมระวังในการต่อๆไปนะเพราะเราเป็นชาวพุทธเราได้ถึงนะขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วนะเป็นสรณะแล้วได้ยึดเอาพระธรรมคำสอนเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตแล้วนะแต่การดำเนินชีวิตประจำวันของเราเป็นไงเอ่ยมันจะสะอาดบริสุทธิ์ตลอดทั้งวันนี่ทำได้ง่ายหรือได้ยากทำได้ยากนะทำได้ยากเพราะนั้นเราก็ต้องมาทำวัดทำวัดกันทุกวันทำวัดเย็นกันทุกวันเพื่อที่จะขอขมาลาโทษต่อการล่วงเกินคำสอนของพระพุทธเจ้านะล่วงเกินต่อพระธรรมล่วงเกินต่อพระสงฆ์พอเราได้ถือปฏิบัติแล้วเนี่ยนะแต่ว่าเราปฏิบัติได้ยังไม่สุดไม่เต็มที่เราก็มาขอขมาทุกวันทุกวันทุกวันการขอขมาเนี่ยมันก็เป็นการทำให้เราได้โล่งนะได้เบาได้สบายเป็นการเริ่มต้นในการทำความดีต่อไปในอนาคตถ้าจะเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบเหมือนกับผู้ที่จะทำนาทำไร่ทำนาเนี่ยเริ่มต้นเขาก็ต้องทำความสะอาดนาก่อนทำความสะอาดไร่นาก่อนด้วยการไถนะไถเอาวัชพืชเอาอะไรออกก่อนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมที่จะปลูกพืชนะต่อไปนั่นแหละการขอขมาก็อุปมาได้เช่นนั้นนะการขอขมาลาโทษต่อพระรัตนตรัยก็ดีนะต่อพ่อแม่ผู้ปกครองก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัตินะเป็นประเพณีนิยมของพระอริยะเจ้าทั้งหลายเหมือนดังเรื่องของพระเจ้าอาชาศัตรูนะที่ฆ่าพ่อของตัวเองใช่ไหมจำเรื่องราวได้ไหมในตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะที่มีพระเจ้ามีพระเทวทัตพระเทวทัตนี่คิดจะเป็นใหญ่นะในหมู่สงฆ์นะก็หาวิธีการต่างๆก็จึงไปยุนะไปยุยงบุตรพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชาอยู่ตอนนั้นไปยุยงพระราชโอรสให้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารนะ
ยุให้ฆ่าพ่อของตัวเองเป็นพระนะเป็นพระแต่ไปยุให้ลูกเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองด้วยการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆนะอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเกิดความศรัทธาพระเจ้าชาติศัตรูเห็นพระเทวทัตแสดงฤทธิ์ก็เกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสจึงเชื่อในคำบอกของพระเทวทัตแล้วก็ได้ทำการปลงพระชนพระราชบิดาอันนี้เล่าแบบย่อๆนะจริงเรื่องราวมันก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งปลงพระชนพระราชบิดาในขณะเดียวกันพระเทวทัตก็พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์แต่ก็ไม่อาจปลงพระชนได้นะทำได้มากที่สุดแค่ทำให้พุทธเจ้าห่อเลือดนะทำได้เพียงเท่านั้นเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูปลงพระชนพระราชบิดาก็เป็นวันเดียวกันที่ประสูติพระราชโอรสนะพระเจ้าชาติศัตรูจึงเข้าใจในความเป็นพ่อเข้าใจในความเป็นบิดาว่ามีความรักลูกขนาดไหนก็เกิดความเศร้าสลดเสียใจนะจึงคิดว่าทำอย่างไรนะจะคลายความโศกเศร้านี้ก็จึงได้ไปเข้าเฝ้าต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าเฝ้าที่เวลุวันนะวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเกิดความเกิดจิตใจที่ผ่องใสก็ได้คลายกังวลแล้วก็ได้ขอขมาต่อพระพุทธเจ้าขอขมาที่ตนเองได้ฆ่าพ่อลงไปนะพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสรรเสริญว่าเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะตามอริยประเพณีเมื่อเราได้ทำผิดพลาดล่วงเกินต่อคุณธรรมคุณงามความดีอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้เรามาขอขมาต่อพระพุทธนะพระธรรมพระสงฆ์นะอย่างที่เราได้สวดมนต์ทำวัดกันทุกวันนะทำวัดกันทุกวันนี่ดีไหมดีนะสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันส่วนการทำวัดเช้าก็คือการสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยนะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งการทำวัดมีคู่กันนะก็คือเรียกว่าทำวัดกับสวดมนต์นะถ้าทำวัดเนี่ยจะจบลงที่บทสังฆาภิกขิติงนี่คือจบของการทำวัดส่วนการสวดมนต์ก็หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นจึงทำวัดก็สั้นๆแล้วก็ทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็สวดมนต์ต่อนะปัจจุบันนี้สวดบทอะไรธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะมีเป้าในใจหรือยังมีกันแล้วนะกี่จบเอ่ย50ล้านจบนะโอ้โหทำได้ไงเนาะสวดได้ไงนะตั้ง50ล้านจบกี่เดือนแล้วที่เราสวดกันมาประมาณ8เดือนนะตั้งแต่เข้าพรรษาเนี่ยสวด8เดือนได้ตั้ง50ล้านจบนะในวันคุ้มครองโลกใช่ไหมวันคุ้มครองโลก22เมษายนนะให้ทำบทนี้เป็นธรรมที่คุ้มครองโลกนะเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกการที่เราได้กลับบ้านนะแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดานี้ได้บุญมากเลยนะพระอาจารย์ก็พยายามดูใน
ในธรรมะว่าเอ๊ะความกตัญญูนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีเนี่ยอยู่ในหมวดธรรมข้อไหนนะก็หาไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะมีไม่เยอะเท่าไหร่มีในมงคลสูตรกับในสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิสิบประการนะแต่มาดูแล้วพอมาดูถึงหมวดธรรมของอนันตริยกรรม5ประการนะเราจำกันได้ไหมอนันตริยกรรม5ประการมีอะไรบ้างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพุทธเจ้าห่อเลือดทำสงฆ์แตกแยกใช่ไหม5ประการเนี่ยเราไปดูว่าโอ้โหฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยบาปเท่ากับฆ่าพระอรหันต์เลยนะมีบาปมากมีบาปมากเท่ากับทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเลยบาปมันมากเท่ากับทำสงฆ์ให้แตกแยกกันเลยเนี่ยถ้าทำอนันตริยกรรมนี่มีที่ไหนเป็นที่ไปเอ่ยไปอเวจีเลยนะอเวจีที่เดียวเลยนะเรามาดูว่าเอ๊ะฆ่าพ่อฆ่าแม่บาปขนาดนี้แล้วเราทำบุญกับพ่อแม่เนี่ยแล้วจะได้บุญขนาดไหนนะในฝั่งตรงข้ามนะในฝั่งตรงข้ามที่บางทีเราได้ยินว่าเอ๊ะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกนะเราฟังคำนี้ก็ไม่ค่อยเก็ตนะพระอรหันต์นี่เป็นไงเอ่ยเป็นผู้หมดกิเลสใช่ไหมเป็นผู้ที่ปล่อยวางได้หมดแล้วเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเข้านิพพานแล้วแต่พ่อแม่เราบางทียังศีล5ยังไม่ครบเลยนะศีล5ก็ยังไม่ครบเลยแล้วจะไปเปรียบเทียบกับพระอรหันต์ได้ยังไงนะบางทีก็มาดูเอ๊พอมาเห็นตรงนี้ถึงได้เก็ตว่าถ้าทำบาปกับท่านเนี่ยเหมือนกับทำบาปกับพระอรหันต์นะแต่ถ้าเราได้มีโอกาสบำรุงเลี้ยงดูท่านเนี่ยก็เหมือนกับได้อุปถากพระอรหันต์เช่นเดียวกันนะท่านก็มีคุณมากมายเรียกว่าพระอรหันต์ของลูกนะเราเกิดมาไม่ได้พบพระอรหันต์เรามีพ่อมีแม่เนี่ยเราก็มีโอกาสที่พ่อแม่ได้เป็นเนื้อนาบุญให้เราเช่นเดียวกันนะในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้นะก็เป็นวันที่เราจะได้มาร่วมนะร่วมสวดธรรมจักรกันในวันคุ้มครองโลกให้ครบ50นะ50ล้านจบนะธรรมะที่คุ้มครองโลกนะว่าโดยหลักธรรมก็คือหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะเรียกว่าธรรมคุ้มครองโลกบาลีก็ว่าธรรมโลกบาลนะธรรมโลกบาลหรือบางทีก็เรียกว่าเทวธรรมคือธรรมะของผู้ที่จะไปเป็นเทวดานะเทวธรรมคือธรรมคุ้มครองโลกจะได้มาเราก็เคยปฏิบัติกันมานะปฏิบัติกันมาในทุกๆปีนะคือพิธีอะไรเอ่ยวิธีกลั่นโลกแก้วใช่ไหมในปีที่ผ่านๆมานะคุณครูแม่ใหญ่ก็จะพาเรากลั่นโลกแก้วในช่วงบ่าย
ในช่วงบ่ายแล้วก็จะนั่งสมาธิก่อนที่จะมีพิธีถวายสังฆทานใช่ไหมในทุกๆปีที่ผ่านมาในปีนี้นะท่านพาเราทำมาอย่างไรเราก็ทำกันต่อไปนะทำกันต่อไปเพราะเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีหากเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่นำพาเราปฏิบัติเราก็จะไม่เห็นทางนะไม่เห็นทางไม่รู้เป้าหมายเป้าหมายของชีวิตของเรานะว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนได้บ้างนะเราจะเลือกทางไปทางไหนเราจะไม่รู้เลยมันจะมืดมนไปหมดเลยนะไหนลองทบทวนดูสิว่าเราเกิดมาทำไมบันให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเนี่ยเห็นไหมตอบกันได้ทุกคนเลยนะตอบกันได้คล่องปากนะได้คล่องปากได้ขึ้นใจนะได้คล่องปากได้ขึ้นใจทำพระนิพพานให้แจ้งทำยากหรือง่ายนะยากนะยากแต่ยากพอสู้นะไม่ใช่ยากแบบยากไม่สู้ยากพอสู้แสวงบุญสร้างบารมีบุญกับบารมีนี่ต่างกันอย่างไรบุญนะถ้าจะเปรียบกับกองทัพกองกำลังทหารเนี่ยการจะสู้รบนะต้องมีอะไรบ้างกำลังพลต้องมีเสบียงกับอาวุธใช่ไหมมีสองอย่างถึงจะไปสู้เขาได้มีแต่อาวุธไม่มีเสบียงก็สู้เขาไม่ได้มีแต่เสบียงไม่มีอาวุธสู้เขาไม่ได้ต้องมีทั้งสองอย่างนี่แหละคือบุญกับบารมีนะการที่เราจะสู้กับกิเลสคือศัตรูที่แท้จริงของเราเนี่ยต้องใช้บารมีไปสู้นะถึงจะหมดกิเลสได้ไม่ใช่สู้แค่ชาติเดียวด้วยนะต้องตายเกิดหลายชาติแล้วก็ต้องไม่ลืมเป้าหมายด้วยว่าเราเกิดมาทำไมเราถึงจะสู้ได้เมื่อต้องตายเกิดหลายชาติเนี่ยสิ่งที่จำเป็นก็คือเสบียงแล้วตรงนี้แหละนะเสบียงนี่แหละก็คือเกิดจากการสั่งสมบุญนะสั่งสมบุญเพื่อที่จะเป็นเสบียงแต่ทำบุญอย่างเดียวเราไม่สร้างบารมีเลยเนี่ยนะมันก็เดินทางเรื่อยๆนะเดินทางเรื่อยๆนะแต่ถ้าจะสร้างบารมีอย่างเดียวไม่ทำบุญเลยเป็นไงมันก็เดินทางแบบฝืดเคืองใช่ไหมเดินทางแบบฝืดเคืองเดินทางไม่คล่องไม่สะดวกนะโดยเฉพาะบารมีข้อไหนเอ่ยทานบารมีใช่ไหมทานบารมีที่เราต้องทำให้สม่ำเสมอนะทำให้สม่ำเสมอบารมีนี่เป็นเครื่องกำจัดมารอย่างบทสวดพาหุงใช่ไหมบทแรกเนี่ยพาหุงสหัสสมปีนิมมิตสาพุทธันตังเนี่ยก็คือถ้าจะแปลก็คือพยามารนะยกทัพมาเนี่ยมีมือเป็นพันยกทัพมาพหลโยธามากมายเพื่อที่มาย่ำยีพระโพธิสัตว์ที่นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ใต้ต้นโพเนี่ยเทวดาที่มาอารักขาอยู่เป็นไงหนีไปหมดเลยนะ
หนีไปอยู่สุดขอบจักรวาลพระบรมโพธิสัตว์ไม่มีใครก็ได้อ้างถึงบารมีนะทานาที่ธรรมวิธินาจิตตวามุนินโทเนี่ยทานาที่ก็แปลว่าบารมีทั้งหมดโดยมีทานบารมีเป็นอาทิมีทานบารมีเป็นต้นเนี่ยนะก็หมายถึงบารมีทั้ง10ทัศนี่แหละก็ได้มาสู้กับพยามารโดยมีกายสิทธิ์นะคือแม่ธรณีเนี่ยเป็นพยานก็ได้เอาชนะพยามารในคืนนั้นนะเนื่องจากว่าบารมีนี่เต็มเปี่ยมแล้วเต็มเปี่ยมแล้วก็ได้เอาชนะพยามารเราก็ต้องทำไปด้วยกันนะต้องทำไปด้วยกันสิ่งใดที่เป็นบุญสิ่งใดที่เป็นบุญบ้างสิ่งใดที่เป็นบารมีบ้างเราก็ต้องไปศึกษานะไปศึกษาไปจำแนกให้ดีบางอย่างก็เหมือนกันนะบางอย่างก็มีความแตกต่างกันเช่นบุญนะบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเป็นบุญนะทานนำไม่บารมีก็ทานศีลภาวนาเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขานะบุญก็ทานศีลภาวนานะการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญการช่วยเหลือการงานวิยาวัจจะไมก็เป็นบุญการอุทิศบุญก็เป็นบุญการอนุโมทนาบุญก็เป็นบุญการแสดงธรรมก็เป็นบุญฟังธรรมก็ได้บุญทำความเห็นให้ตรงก็ได้บุญก็มีทั้งความเหมือนทั้งความแตกต่างอย่างเราทำทานทานมีทั้งบุญทั้งบารมีแล้วทำอย่างไรถึงจะเป็นบุญทำอย่างไรถึงจะเป็นบารมีก็น่าคิดนะเราทำทานเช่นเราใส่บาตรเรื่องของทานนี่มีหลายที่หลายแห่งนะหลายแห่งมากเรื่องของทานเนี่ยบางทานบางหัวข้อธรรมนะที่ขึ้นต้นด้วยเรื่องของทานก็มีนะเช่นสังคหวัตถุการสงเคราะห์ก็เป็นทานทานอย่างหนึ่งการให้ย่อมเป็นที่รักนะก็เป็นพุทธพจน์อย่างหนึ่งนะทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะให้เพื่อเป็นที่รักให้เพื่อสงเคราะห์นะให้เพื่อสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์เรียกว่าสังคหะวัตถุนะให้เพื่อที่จะเป็นบุญนะเรียกว่าทานนำไมให้เพื่อเป็นบารมีเรียกว่าทานบารมีแล้วทำอย่างไรมันก็อยู่ที่ดวงปัญญาของเรานะดวงปัญญาของเราการศึกษาธรรมะทั้งปริยัติทั้งปฏิบัตินี่แหละจะเกื้อกูลได้มากนะอยู่ที่ว่าเราจะตั้งวัตถุประสงค์ของการให้ไว้อย่างไรนะถ้าเราตั้งวัตถุประสงค์ของการให้ว่าเราอยากให้ผู้รับเนี่ยพ้นจากความลำบากพ้นจากความลำบากมันก็เป็นการสงเคราะห์นะการสงเคราะห์ถ้าเราตั้งความประสงค์ว่าทานของเรานะจะเป็นเสบียงจะเป็นเสบียงติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ
อันนี้เป็นอะไรเป็นบุญใช่ไหมเป็นบุญคือให้หวังที่จะเป็นเสบียงนะเป็นเสบียงนะบางคนมีดวงปัญญาก็ตั้งว่าสิ่งที่เราให้เพื่อฆ่าความตณีให้เพื่อกำจัดกิเลสอันนี้เป็นบารมีนะอันนี้เป็นบารมีเราใส่บาตร1ทัพพีก็สามารถที่จะเป็นไงทำความสำเร็จในทานของเราได้ทั้ง3ระดับ4ระดับนี้ได้ในคราวเดียวกันนะแต่ครูบาอาจารย์ของเรานี่ก็สอนเรื่องการสร้างบารมีใช่ไหมคือมุ่งที่เป้าอันสูงสุดนะถ้าเรามุ่งเป้าไปที่การสร้างบารมีเนี่ยอันที่เหลือก็ได้ทั้งหมดนะได้ทั้งหมดการมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายนะคนจึงเป็นไงทุ่มเทนะทุ่มเทในการทำบุญในการสร้างบารมีเพราะรู้ว่าสิ่งที่ทำนี้ใครได้เอ่ยเราได้เองที่เราทำเราก็ทำเพื่อตัวเรานะครูบาอาจารย์ท่านมีโปรเจกต์ให้เราได้สั่งสมบุญนะบุญนี้ก็เป็นของเราแล้วเรายังได้บารมีด้วยนะบางคนนี่เก็บทรัพย์มาเป็น10ปีนะแต่ว่าอยากได้ตรงนี้นะอยากได้บุญตรงนี้ได้ข้ามความตระหนี่นะความข้ามความตระหนี่ในใจนะแล้วก็นำทรัพย์นี้มาทำบุญเนี่ยหลวงพ่อท่านจึงบอกว่ารื้อผังจนนะรื้อผังจนก็คือฆ่าความตระหนี่ในใจได้แล้วนะทำลายเขื่อนกำแพงแห่งความตระหนี่ได้แล้วต่อไปทรัพย์ก็จะไหลเข้ามานะไหลเข้ามาได้นอกจากจะเป็นบารมีแล้วก็ยังเป็นบุญนะเป็นบุญเป็นเสบียงติดตัวไปได้อีกนะติดตัวไปได้อีกแล้วก็ยังช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ด้วยนะก็ได้ทั้งหมดนะได้ทั้งหมดบุญนะบุญในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีผลนะมีผลทำแล้วทำให้จิตใจผ่องใสผ่องใสเบิกบานนะใจใสมีผลไหมมีผลนะมีผลกับชีวิตมากมีผลกับชีวิตมากแม้นที่สุดก่อนจะรับหลับตาลาโลกใช่ไหมจิตเตนะสังกิริเถทุกติปาติกังขานะเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกติเป็นที่ไปใช่ไหมเป็นที่หวังได้นี่นะเนี่ยจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่ไปนะบุญมีอานิสงส์นะมีอานิสงส์มากนะแล้วก็ติดตามตัวเราไปได้บุญนี้สะสมได้นะสะสมได้ก็คือเราค่อยๆทำไปนะค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นไปเองนะบุญนี้อุทิศให้ได้บุญอุทิศให้ได้นะอุทิศแล้วมันจะหมดไหมบุญไม่หมดนะไม่หมดที่พระอาจารย์บอกในตอนแรกว่าอุทิศบุญก็ได้บุญด้วย
นะอุทิศบุญก็ได้บุญด้วยเหมือนกับอะไรเหมือนกับเราจุดเทียนใช่ไหมจุดเทียนต่อเทียนให้กันเรามีเทียนที่จุดไฟแล้วสว่างเราไปต่อเทียนให้กับคนที่เขายังไม่ได้จุดไฟนี่เป็นไงความสว่างของเราลดลงไหมไม่ลดลงแต่ว่าเราก็ยังได้รับความสว่างจากอีกคนหนึ่งด้วยใช่ไหมยิ่งต่อให้หลายๆคนก็ยิ่งจะสว่างการอุทิศบุญก็เป็นคล้ายๆอย่างนั้นนะที่พระท่านให้พรตอนที่เรากรวดน้ำรับพรนะว่ายะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนเนี่ยก็คือบุญนะทานกุศลนะหรือบุญที่เราทำไว้แล้วเนี่ยเปรียบเสมือนกับว่าแม่น้ำในสาครที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ย่อมไหลสู่มหาสมุทรชั้นใดบุญที่เราทำไว้ดีแล้วก็จะไปสู่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแบบนั้นแล้วก็ด้วยอนิสงส์แห่งทานอนิสงส์แห่งบุญที่เราทำไว้แล้วนี้จะทำให้เราสมความปรารถนาโดยเร็วนะอิชิตังปฏิตังนี่แหละความปรารถนาของเราเนี่ยขิปะเมวะเนี่ยนะขิปะแปลว่าเร็วนะอิชิตังปฏิตังแปลว่าความปรารถนาความปรารถนาเราจะสำเร็จได้โดยเร็วมันจะเต็มเปี่ยมเหมือนกับพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจันโทปนารโสยถาเนี่ยเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญก็คือความปรารถนาเราจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แบบนั้นนะมณีโชติรโสยถาเหมือนกับแก้วมณีโชติรสนะของพระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละที่ยังความปรารถนาในทุกสิ่งนะให้กับพวกเรานะครูบาอาจารย์ท่านก็พยายามที่จะทำความเข้าใจพวกเราตรงนี้ในเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีในวันที่22เมษายนนี้เราก็มีบุญพิเศษใช่ไหมบุญอะไรเอ่ยทอดผ้าป่านะทอดผ้าป่าบำรุงวัดแล้วก็ว่างเว้นจากงานบุญมาสักพักแล้วนะตั้งแต่งานกฐินมาใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้มีการทอดผ้าป่าเลยนะก็พวกเราก็มาร่วมกันนะทอดผ้าป่าในวันคุ้มครองโลกแล้วก็มาสวดธรรมจักรให้ครบ50ล้านจบกันนะนะในวันคุ้มครองโลก22เมษายนนะวัดพระธรรมกายนะจังหวัดปทุมธานีมาสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันนะมีลูกหลานก็พามาด้วยนะมีลูกหลานก็พามาด้วยบางคนก็เป็นห่วงนะเกรงใจลูกหลานจะมาวิ่งมาซนมาอะไรหรือเปล่าจริงๆนี่อาจารย์ก็ไปวัดตั้งแต่เด็กนะไปวัดแต่เด็กไปวัดแต่เด็กก็ตั้งแต่อยู่อนุบาลอยู่ประถมก็ไปนะก็จำได้ว่าไปวัดเราก็เบื่อนะหน้าเบื่อแล้วก็ดึงโยมแม่โยมอะไรแล้วก็ดึงให้กลับบ้าน อยากกลับบ้านนะบางทีก็ลงไปวิ่งเล่นไปอะไรบ้างมันให้มานั่งเฉยๆเนี่ยเป็นเด็กก็น่าเบื่อนะแต่แม่ก็อดทนนะอดทนที่จะไม่รำคาญเรานะอดทนที่จะไม่รำคาญด้วยความคุ้นเคยด้วยความอะไรตรงนั้นเนี่ยบางทีก็เจอพระอาจารย์บ้าง
เอาขนมอะไรให้ทานบ้างมีความคุ้นเคยกับวัดกับวาก็ถึงได้มาบวชนะถึงได้มาบวชในปัจจุบันนี้แหละนะถ้าเราไม่มีความคุ้นเคยตอนนั้นนะโอกาสที่เราจะเข้าวัดเข้าวานี่มันยากนะเพราะฉะนั้นต้องพามานะพาลูกพาหลานมาที่วัดพระธรรมกายเราก็มีศูนย์เด็กใช่ไหมเออดีนะอาจารย์มาเห็นเออเราเข้าวัดที่บ้านไม่เห็นมีศูนย์เด็กเลยเนาะมาเห็นที่วัดเออดีจังเลยนะมีบูธอาสาสมัครสำหรับเด็กๆนะทั้งเด็กเล็กเด็กโตโอ้ดีจังเลยอาจารย์มาเห็นเออที่นู่นที่บ้านเราไม่เห็นมีเนาะมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กน้อยไม่ต้องฝึกอะไรมากนะฝึกให้ทำความสะอาดวัดฝึกให้จัดระเบียบสาธุชนนะไปแจกถุงใส่รองเท้าบ้างไปติดจุดให้สาธุชนนั่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยให้มันสะอาดให้เป็นระเบียบเนี่ยโอ้เด็กๆนี่ชอบนะชอบคืออะไรก็ได้นะไม่ต้องที่ไม่ต้องนั่งเฉยๆเนี่ยเด็กชอบ เด็กชอบนะแต่ผู้ใหญ่นี่ไม่ค่อยชอบนะเนี่ยนึกถึงวันนั้นก็ยังพ่อแม่มีอุปการะนะแม่นี่มีอุปการะให้เราคุ้นเคยนะคุ้นเคยกับวัดกับวาคุ้นเคยกับพระนะก็เป็นหน้าที่ของเรานะหน้าที่ของลูกที่ต้องทำนะต้องทำตอบแทนต้องเลี้ยงดูท่านนะเดี๋ยวเราคุยมาสักพักนะเดี๋ยวพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงนะอย่าหวั่นไหวแม้มี
ก็ใกล้จะถึงวันคุ้มครองโลกนะก็เรียกว่าจะครบปีแล้วนะอีกกี่วันเอ่ย17อีก5วันนะก็ใกล้จะครบปีแล้วที่เราไม่ได้เห็นคุณครูไม่ใหญ่ใช่ไหมเราเห็นท่านครั้งสุดท้ายก็วันคุ้มครองโลกปีที่แล้วนะก็300กว่าวันแล้วนะ นะก็เป็นหน้าที่ของเรานะที่จะกตัญญูบูชาทำเหมือนที่ที่ท่านพาเราทำนะคือเหมือนกับถ้าจะเทียบตอนที่พระอานนท์นะถามพุทธเจ้าว่าจะตั้งใครแทนพุทธเจ้าเป็นศาสดาแทนพุทธเจ้าก็บอกว่าให้พระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนใช่ไหมเพราะนั้นนี่คำสอนของครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เรายึดปฏิบัตินะถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านบอกท่านสอนมันก็เหมือนกับว่าท่านนี่อยู่กับเรานะท่านไม่ได้อยู่แค่ที่เรามองเห็นแต่ท่านอยู่ในใจของเราใช่ไหมก็คือเราได้นำหลักคำสอนของท่านที่ท่านสอนมาปฏิบัตินะก็22เมษายนนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรปัจจุบันนี้ให้เราสวดได้วันละกี่จบเอ่ย1ล้านจบใช่ไหม1ล้านจบนะช่วยกันชวนกันมาสวดมนต์เป็นแม่บทธรรมะโดยเฉพาะธรรมจักรกับวัฒนสูตรนี่ทิ้งไม่ได้นะละไม่ได้เพราะว่าเป็นแม่บทแห่งธรรมะทั้งปวงนะครูบาอาจารย์ท่านใดก็ตามจะเป็นพุทธนิกายไหนก็ตามจะเทศสอนจะสั่งสอนลูกศิษย์ก็ย่อมใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มีธรรมจักรกับวัฒนสูตรนี่แหละเป็นแม่บทนั้นเราทิ้งไม่ได้เราทิ้งไม่ได้ธรรมะนี่คุ้มครองนะธรรมจักรนี่คุ้มครองวัดให้ผ่านพ้นวิกฤตมาหลายครั้งแล้วนะผ่านพ้นมาหลายครั้งแล้วก็ให้เราช่วยกันให้ถึงเป้าหมายที่ใครคนหนึ่งได้ตั้งใจเอาไว้นะสำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็คงจะพักไว้เพียงเท่านี้นะก็ขออนุภาพแห่งบุญทุกบุญที่ทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดีเสมอมาบุญจากการฟังพระธรรมเทศนาอย่างสม่ำเสมอก็ขอให้บุญนี้จงคุ้มครองปกป้องรักษาให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามจงทุกประการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีไปนานๆได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกภพทุกชาติปฏิบัติธรรมะได้เข้าถึงพระธรรมกายตลอดไปได้สร้างบุญสร้างบารมีในพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ